สุขใจสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุคนมาพบกับสามารถแชนแนลแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งภาพบรรยากาศจากสนามบินวัดไตหรือว่าสนามบินสากลวัดไตนั่นเองไปหาสถานีนครหลวงเวียงจันทน์รถไฟลาวจีนว่าเป็นแนวไหนนะทุกคนก็คืออีพีนี้จะเป็นอีพี5แล้วนะทุกคนที่ประมาทนำทางที่จะไปหาสถานีรถไฟลาวจีนนั่นเองว่าเป็นแนวไหนเนาะและเดี๋ยวนี้เฮาก็อยู่ภาพบรรยากาศเดี๋ยวนี้เฮากับไทยอยู่ที่สนามบินสากลวัดไตเนาะเดี๋ยวนี้เฮากำลังสิออกเดินทางไปหาสถานีรถไฟลาวจีนนั่นเองโดยประมาณจะใช้เส้นทางเลข13เหนือไปหาคิวรถสายเหนือแล้วก็จะต่อไปหาคิวรถสายใต้แล้วจะไปจุดกั้วฮอดสถานีรถไฟลาวจีนนั่นเองโดยใช้จากสนามบินเนาะก็คือออกจากสนามบินแล้วไปต่อขี่รถสายเหนือแล้วก็ขี่รถสายใต้แล้วก็เป็นเส้นทางเดียวกันเลยเนาะบาทเดียวพร้อมกันคลิปเดียวจบเรื่องนะทุกคนคือเดี๋ยวนี้เฮาก็กำลังที่จะถ่ายอ้อมๆข้างๆอย่างนี้ประมาณให้ได้ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะผมแม่นให้ได้เนาะให้ทุกคนได้เบิ่งนั่นเองว่าภาพบรรยากาศในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นแนวนี้นะทุกคนนี่เนาะตึกนี้ก็จะเป็นตึกที่ผู้โดยสารสากลเนาะทุกคนผู้โดยสารสากลถ้าจะมาทางเบื้องทางนี้ทางที่ประมาณไทยนี่ก็ถือว่าเป็นผู้โดยสารภายในประเทศเนาะผู้โดยสารภายในประเทศก็จะเข้าทางนี้ถ้าผู้โดยสารอย่างต่างประเทศหรือว่าสากลนี่อย่างประมาณนั้นนะก็จะไปอยู่ทางเทอร์มินอลมันจะมี2บอนให้ทุกคนได้เลือกเนาะว่าจะไปทางใดนั่นเองและเดี๋ยวนี้เราก็กำลังที่จะออกเดินทางไปแล้วเนาะทุกคนคือจะออกจากสถานโมเมนต์สถานีประมาณมักเว้าหลงเนาะก็คือออกจากสนามบินสากลวัดไตเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาก็ประมาณนี้เนาะออกไปหาสถานีนครหลวงเวียงจันทน์โดยประมาณที่ใช้เส้นทางเลข13เหนือเนาะไปหาคิวรถสายเหนือแล้วก็สิไปท้ายคิวรถสายเหนือพร้อมแล้วก็ออกมาแล้วก็สิไปหาคิวรถสายใต้แล้วก็ไปหาสถานีรถขนหลวงเวียงจันทน์รถไฟลาวจีนเลยเนาะก็คือเดี๋ยวนี้ประมาณก็ได้ออกมาแล้วทุกคนถ้าเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเนาะก็จะไปทางนี้ก็ถือว่าไปฮอดคือกันเนาะแต่เราจะบ่ไปทางนี้เราจะไปทางเบื้องขวามือนะทุกคนก็คือเราจะใช้เส้นทางเลข13เหนือไปทางนี้จะไปทางเบื้องขวามือแต่ว่าถ้าไปเบื้องซ้ายมือก็ไปได้คือกันเนาะไปเบื้องซ้ายมือจะไปเรียบทางแคมป์ของแล้วก็จะมีไปฮอดเส้นทางถนนแถวลานสร้างอย่างประมาณนี้นะแล้วก็ต่ออนุสาวรีย์แล้วก็ไปฮอดไปแล้วก็ไปสุดอยู่ที่ไฟแดงสายใต้เนาะไฟแดงแฟลชสายใต้แล้วก็จะเลี้ยวไปทาง400หั่นแล้วก็ฮอดเนาะแต่เดี๋ยวนี้ประมาณก็ใช้เส้นทางที่เลี้ยวเบื้องขวามือมาเนาะก็ถือว่าเป็นเส้นทางเลข13เหนือนั่นแหละเนาะแล้วก็สิไปต่อเพราะว่าประมาณเลือกเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่จะไปเป็นเส้นทางเดียวกับคิวรถสายเหนือเลยนะก็จะได้ทายแบบจากคิวรถสายเหนือไปหาสถานีพร้อมเลยแล้วก็คิวรถสายใต้ยังไปพร้อมกันเลยประมาณนี้เนาะทุกคนก็ถือว่าเส้นทางที่จากสนามบินไปหาคิวอุเมนสถานีเนาะสถานีรถไฟลาวจีนสถานีรถไฟลาวจีนก็ถือว่า20กิโลเมตรเนาะทุกคน20กิโลเมตรแต่20ลักนั่นเองถ้าไปทางนั้นถือว่าเป็นจากประมาณเบิ่งที่ Google Map ก็คือว่าเป็น20กิโลเมตรเนาะแต่ถ้ามาทางนี้ก็จะไกลกว่าน้อยนึงเนาะประมาณ21-22เนาะแต่มันก็บอกได้ไกลหลายปานนั้นเนาะก็ถือว่ามันจะโค้งไปแล้วเขาจะไปซื้อๆนี่เลยนะทุกคนซื้อๆนี่กะซื้อออกมาเลยแต่นี่เขากะฮอดที่ห้างสุวรรณีกันท่านะทุกคนก็คือห้างวัสดุก่อสร้างสุวรรณีนั่นเองก็ถือว่าเป็นสาขาสีไข่เนาะทุกคนวันนี้ขี่รถต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะคือแบบวันนี้เราก็อยู่ขอบเขตบริเวณวันนี้เราคนก็คือห้างสุวรรณีการค้านั่นเองวันนี้เราก็ขี่รถไปเรื่อยๆจนกลัวจะหอดคุณละเนาะสถานีนครหลวงเวียงจันทน์รถไฟลาวจีนเลยเนาะก็ถือว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันท
ที่1เนาะวันที่1เดือน12เดือนธันวาคมนั่นเองนะทุกคนปี2021เนาะก็คือว่าเป็นท้ายเดือนท้ายปีเนาะเป็นท้ายปีเนาะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เราก็ถือว่าขยับเข้ามาใกล้เพียงบริเวณนี้นะทุกคนเราก็จะขี่รถไปเรื่อยๆเนาะตามเส้นทางนี้ซื่อๆถ้าเลี้ยวอยู่วันใดเราก็สิอธิบายเป็นจุดๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นตลาดใหม่หนองเนียงนั่นเองเนาะเราก็จะขี่รถไปต่อเนาะว่าเป็นยังไงเนาะทุกคนเดี๋ยวไปหาเห็นจุดอย่างสำคัญอย่างประมาณกับสิท้ายเป็นจุดเป็นจุดนะเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้จำหรือว่าได้หู้เนาะได้หู้เส้นทางเลยก็หู้จักบอนที่อย่างสำคัญหรือว่าบอนสิเลี้ยวบอนใดนะให้ทุกคนได้หู้ว่าเส้นทางนี้ไปและสิไปแนวใดจึงฮอดสถานีนครหลวงวิจารณ์รถไฟลาวจีนนั่นเองและเดี๋ยวนี้เฮาก็ใกล้สิฮอดคิวรถสายเหนือแล้วนะทุกคนให้ทุกคนสังเกตเบื้องดีๆเด้อนี่เลยเด้อทุกคนนี่เลยก็จะเป็นเส้นทางเลี้ยวเบื้องขวามือก็จะไปสถานีคิวรถสายเหนือนั่นเองเนาะถ้าไปซื้อเลยก็จะออกไปทางอันที่บ่มาดกำลังจะพาทุกคนไปสถานีนครหลวงวิจารณ์เนาะทุกคนแล้วไม่จะไปสุดพุ่นจะมีจุดตัดอยู่ไฟแดงสีเกิดนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนึงเฮากลับมาอยู่บนนี้จุดนี้เริ่มอยู่บนนี้คือเก่าแล้วทุกคนแต่เฮาเข้าไปให้ทุกคนได้เบิ่งคิวรถสายเหนือแล้วค่อยออกมารีเทิร์นกลับมาคือว่าจะมาเริ่มอยู่บนทันกลับไปเองเนาะทุกคนเนาะแต่บ่ให้ทุกคนงงเนาะว่าบ่มาคือแว่ทางนั้นแว่ทางนี้นะแต่เส้นทางจากสนามบินมาก็ถือว่าใช้เส้นทางเดียวกันกับบอนที่ออกจากคิวรถสายเหนือบอนที่บ่มากำลังจะไปนี่ล่ะกลับไปออกอยู่บอนอันไฟแดงเมื่อกี้นี่แล้วก็ไปซื้อเนาะเดี๋ยวพอให้ทุกคนงงเนาะทุกคนบ่ต้องงงเนาะอันนี้บ่มาแว่เข้ามาท้ายคิวรถสายเหนือให้ทุกคนได้เบิ่งว่าเป็นแนวใดล่ะก็ออกจากคิวรถสายเหนือไปล่ะก็ตกอยู่บอนอันทางที่มาจากสนามบินนั้นแล้วก็เริ่มจากบอนนั้นไปอีกเนาะว่าเป็นแนวใดนั่นเองแล้วเดี๋ยวนี้เฮาก็คือว่าขยับเข้าใกล้เนาะคิวรถสายเหนือนั่นเองนี่เลยนี่เลยนะทุกคนเนาะเลี้ยวเข้ามาน้อยหนึ่งก็ถือว่าฮอดคิวรถสายเหนือแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็ฮอดคิวรถสายเหนือแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งภาพบรรยากาศแถวนี้น้อยหนึ่งแล้วก็ประมาณกับสิกับรีเทิร์นแล้วไปหาโถไฟแดงเมื่อกี้เนาะไฟแดงเมื่อกี้แล้วก็จะเริ่มไปต่อเองนะทุกคนเดี๋ยวนี้จากสนามบินมาหาคิวรถสายเหนือภายในและต่างประเทศเนาะมาฮอดเป็นทีเรียบร้อยกับภาพบรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะจะเงียบเงียบเงาๆแล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะว่าเป็นช่วงที่เพื่อนหากก็แบบเปิดอย่างนะคนกับย่านอย่างวันนี้บุสู้นำบุสู้ได้ออกไปใส่เนาะแล้วก็บุสู้มีผู้โดยสารอย่างไรขนาดที่จากเมื่อก่อนหลายๆละ2-3ปีหลังเนาะเพราะว่ามีการระบาดไข้กระหู้เลยเนาะมีการระบาดพยาธิโควิด-19เดี๋ยวเว้าไปเว้ามาก็ถือว่าต้องได้เว้านะเพื่อจะได้เข้าใจนํากันเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามาแต่สนามบินเนาะทางคุณว่าแล้วก็ประมาทกลับมารีเทิร์นโตเมื่อกี้เนาะไปหาขี่รถใส่เหนือแล้วออกมาอยู่บนนี้คือเก้าเด้อทุกคนบ่ต้องงงเด้อเนี่ยนี่จากสนามบินแล้วก็ขี่รถใส่เหนือเนาะมาแล้วก็ถือว่ามาอยู่บนนี้เราก็จะมาถ่ายตรงนี้ให้ทุกคนบ่ต้องงงเนาะนี่ทางหลังนี้ก็ถือว่าทางที่มาจากสนามบินแล้วก็ทางโค้งที่บ่มาทางกะอ่องมานี่เป็นคิวรถใส่เนื้อเนาะแล้วก็ถือว่ามาต่อเส้นทางนี้ไปจนกลัวฮอดมีบอนเลี้ยวอยู่ทางไฟแดงสีเกิดและทางด่วนเนาะทางด่วนลาวจีนอยู่ทางเทิงพุ่นเนาะเดี๋ยววันนึงไปฮอดละจีอธิบายอีกเทื่อนึงเนาะทุกคนนี่เลยเด้อไกลสิฮอดแล้วเด้อทุกคนเด้อนี่เนาะนี่ก็คือแบบ
อยู่ทางหน้าทางหน้าป้าย4ป้าย4เนาะสังเกตเบิ่งป้ายสีน้ำเงินแล้วก็ป้ายสีเขียวเนาะหนังสือสีขาวนั่นเองเดี๋ยวนี้เนาะนี่วันนี้เด้อนี่เลี้ยวทางแยกไปดุงโดกนี่เด้อทุกคนเลี้ยวเบื้องขวามือเด้อเลี้ยวเบื้องขวามือล่ะเขาจะไปตกอยู่ที่ดุงโดกแล้วก็ต่อจากดุงโดกไปหาสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เด้อนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นไฟแดงสีเกิดหรือว่าไฟแดงที่ประมาณฮู้ก็คือว่าไฟแดงสีเกิดเนาะถ้าเบื้องขวามือทางนี้ไปนะทุกคนถ้าทางนี้ก็จะเป็นขึ้นทางด่วนเนาะทุกคนทางด่วนที่เพิ่นเขียนว่าทางด่วนลาวจีนเนาะทางนี้ถ้าไปซื้อเลยก็จะเป็นเส้นทางเลข13เหนือไปหาทางภาคเหนือนั่นเองหรือว่าไปทางวังเวียงเนาะแขวงเวียงจันทน์เนาะฝั่งเวียงจันทน์ละ52วังเวียงอย่างประมาณไปพุ่นแต่ทางนี้จะเป็นทางขวามือนี่จะเป็นทางด่วนเนาะเดี๋ยวประมาณจะปิ้นกล้องไปให้น้อยนึงบอนนี้เนาะให้ทุกคนฮอดจุดนี้แหละทุกคนสังเกตดีๆไว้ว่าจะไปสถานีนครหลวงเวียงจันทน์แม่นต้องเลี้ยวขวาเนาะเลี้ยวเบื้องขวามือแล้วทุกคนนี่อันนี้จะเป็นทางด่วนเนาะเลี้ยวเบื้องขวามือมาทางนี้ทางนี้เลยทางนี้ก็จะเป็นทางตัดไม้หนองพญานั่นเองเนาะทางตัดไม้หนองพญาแล้วก็ไปแต่นี้แล้วก็มืดจุดตัดแล้วทุกคนไปซื้อนี้จนกลัวฮอดหานวัสดุก่อสร้าง 4SC เนาะก็คือไปซื้อทางนี้เลยโดยกงเลยเนาะบ่ต้องเลี้ยวใส่เด้อทุกคนถือว่ามีอาจจะมีไฟแดงไปจากนี้ไปก็ถือว่ามีจะมีไฟแดงหลักๆก็จะเป็นไฟแดงตามมินไซเนาะไฟแดงตามมินไซแล้วก็ไฟแดงดุงโดกแล้วก็ไฟแดงสายใต้อีหยังเนาะแล้วก็ไปเจอฮอดสถานีคิวรถสายใต้แล้วก็ต่อจากนั้นไปหาหาน44แล้วก็ค่อยเลี้ยวอีกเทื่อนึงเนาะแต่ฮอดจุดนั้นบ่มากค่อยสิอธิบายให้ทุกคนได้ฮู้อีกทีนึงว่าเป็นจังได๋นั่นเองนะทุกคนจากเขาขี่มาจากไฟแดงสีเกิดนั่นเองเนาะหรือว่าไฟแดงสีขึ้นแยกไปทางด่วนอย่างประมาณนี้แล้วเขาก็มาเจอแบบนี้แล้วคนแถวนี้ก็เพื่อนก็จะขายแบบเป็นขายดินจีอย่างประมาณนี้นะแล้วก็นี่เขาก็ก้าวเข้าสู่เมืองไซธานีเนาะเมืองไซธานีแล้วเมืองไซธานีก็คือแบบยวนแถวบ้านตามมินไซอย่างประมาณนี้แล้วคนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะฮอดไฟแดงตามมินไซแล้วก็สิไปซื้อแล้วก็เลอะไฟแดงหลายๆไฟแดงเนาะผ่านไปนะทุกคนแต่เฮาก็ถือว่าจะได้ถ่ายให้ทุกคนได้ฮู้แล้วก็ให้สุดความสามารถเพื่อจะได้ให้ทุกคนเข้าใจอย่างประมาณนี้นะทุกคนนี่อันนี้ก็จุดที่ไฟแดงตามมินไซนะทุกคนมาจากไฟแดงสีเกิดนั่นเองและทุกคนบ่ต้องเลี้ยวไปทางใดเนาะก็คือขี่จากบนนี้ไปเลยจากเส้นทางซื่อๆนี้ไปเลยนะคนก็คือแบบทางนี้เนาะทางด้านเบื้องขวามือก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์ขายโทรศัพท์อย่างยักษ์ใหญ่อยู่แถวเขตบริเวณนี้ก็ว่าได้เลยนะทุกคนเขตขายโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Samsung iPhone เนาะ Vivo Oppo Huawei อย่างต่างๆเนาะแล้วก็อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเขตดุงโดกนะทุกคนวิทยาเขตดุงโดกนั่นเองอยู่เบื้องขวามือก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะเดี๋ยวนี้เนาะตอนนี้ก็ถือว่าพัฒนาแล้วได้เนาะพัฒนาพอสมควรแล้วเดี๋ยวนี้มีห้างโทรศัพท์หลากหลายเลยอยู่ทางเบื้องขวามือก็ถือว่าเป็นขอบเขตบริเวณมหาวิทยาลัยแห่งชาติและเดี๋ยวนี้เขาก็กลายมาเรื่อยๆจนมาตกอยู่ที่ไฟแดงสายใต้นะทุกคนอันนี้เขาก็กลายไฟแดงสายใต้มาแล้วคือว่ามาซื้อมาจากเมื่อกี้ประมาณมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็ใกล้สิฮอดคิวรถสายใต้กันแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวขี่อีกไปน้อยนึงเนาะอีกไปน้อยนึงก็ถือว่าจะฮอดคิวรถสายใต้แล้วก็ถือว่าอีกบ่ดนเนาะทุกคนอีกบ่ดนกับเพิ่นก็จะเปิดนำไส้สถานีนครหลวงจันทน์รถไฟลาวจีนะทุกคนก็คือวันที่3ธันวาคมปี2021นี้นะทุกคนเนาะแล้วก็เหลืออีกแต่2มื้อเท่านั้นเนาะมื้ออื่นก็จะเป็นวันศาสตร์นะทุกคนวันศาสตร์ที่2ธันวาคมก็คือว่าเป็นวันศาสตร์ของประเทศลาวนั่นเองเนาะแล้วเร็วนี้เฮาก็ฮอดนี่เนาะเบื้องนี้ก็ถือว่าเป็นคิวรถสายใต้นะทุกคนออกมาจากนี้ก็ถือว่าไปซื้อเลยแล้วก็
โอเคเนาะเดี๋ยวว่าไปซื้อแล้วก็ฮอดสถานีนครหลวงวิญจันทร์นะทุกคนก็คือเขาจะบ่ได้แว่เนาะเขาก็จะถ่ายเห็นอยู่ฮะเนาะก็ถือว่าผ่านจากสนามบินแล้วก็ขี่รถสายเหนือขี่รถสายใต้อย่างประมาณนี้ก็คือแน่จะมาซื้อแล้วก็จะเห็นป้ายอันนี้เนาะให้ทุกคนสังเกตเบิ่งดีๆก็คือป้าย CSC เนาะร้านขายวัสดุก่อสร้าง CSC แล้วก็มีทางเลี้ยวเข้ามานี่นะทุกคนก็คือจากการสังเกตก็คือมีทหารยามนี่อย่างประมาณนี้ทุกคนอยู่แถวนี้เนาะทหารเพิ่นจะยามอยู่แถวนี้ก็คือว่ามืออื่นจะเป็นมือวันที่2วันสำคัญแล้วนะเพิ่นก็เลยได้มายอกมายามอย่างหลายเนาะแล้วก็มีทุงเนาะทุงซาดลาวแล้วก็ทุนทุงพักทุงพักประชาชนลาวนะทุกคนแถวนี้นี่เดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าแถวนี้ก็ทุกคนก็คือว่าแหละฮู้จักดีแล้วเนาะมากๆก็ได้มาถ่ายหลายๆคลิปอีหยังเด้ให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วเนาะแต่มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่สมบูรณ์แล้วทุกคนเส้นทางที่เพิ่นสร้างมาได้หลายๆมื้ออันจากที่บ่มาถ่ายมานั้นก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ครบแล้วก็เตรียมพร้อม 100% แล้วเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ปูอย่างจนฮอดตลอดกาลเลยฮอดถึงที่เลยเนาะทุกคนเนาะตอนสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เนาะสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ก็ตั้งอยู่บ้านไสเนาะเมืองไสสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เองหลายคนก็อาจจะบ่ฮู้เนาะว่าตั้งอยู่บ้านใดอย่างประมาณนี้นะทุกคนแล้วประมาณก็ได้บอกว่าอยู่บ้านบ้านไสเนาะเมืองไสสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าอยู่บนขวามือก็เป็นบริษัทท่อน้ำลาวนั่นเองเนาะทุกคนที่ผลิตเกี่ยวกับท่อท่อน้ำเนาะเกี่ยวกับท่อน้ำแป๊บว่าคอต่ออย่างนั้นแหละเกี่ยวกับประเภทท่อเนาะ PVC PR PE อย่างประมาณนี้ PPR อย่างประมาณนี้ท่อน้ำห้อนอย่างก็ครบสุดเนาะถือว่าเป็นบริษัทลาวที่ประจำอยู่ลาวเนาะเป็นบริษัทท่อน้ำลาวนั่นเองแล้วมาฮอดทางนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่มอมัดเคยพาทุกคนไปที่นึงเนาะเรียกว่าเป็นเส้นทางที่เพิ่นสร้างสร้างสถานีแห่งนี้แต่บ่ได้เป็นเส้นทางหลักที่จะเข้าไปหาสถานีนครหลวงเวียงจันทน์โดยตรงส่วนตัวนั้นจะกลายมาอีกน้อยนึงก็คือว่าจะอยู่ทางนี้นะทุกคนเห็นบ่เดี๋ยวเห็นทุ่งซาดสีแดงๆแล้วทุกคนเนาะก็ถือว่ามีทหารยามยังอยู่ทางข้างพี่หรือว่าอยู่แถวบริเวณนี้ก็ถือว่ามีทหารหลายได้มื้อนี้เนาะหรือว่ามื้ออื่นจะเป็นวันสำคัญเด้เพิ่นจะได้ปกป้องหรือป้องกันอีหยังเนาะหรือว่าเซฟตี้อย่างต่างๆเนาะเราจะขี่รถเข้าไปเลยเนาะว่าเป็นเท่าไหร่นี่ก็จะมีถุงซาดนี่อย่างถุงซาดแล้วก็ถุงพักเนาะที่เพิ่นมาตักมาปักอย่างประมาณนี้อยู่ฮะเนาะแล้วก็มีแถวนี้เนาะก็ถือว่าเซตสมบูรณ์ 100% เนาะฮอดสถานีนครหลวงวิญจันทร์เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปใกล้สีฮอดทางนั้นแล้วเขาก็สีได้เลี้ยวกลับเดินและเดินทุกคนเพราะว่าอยู่ทางด้านในอย่างเพื่อนก็สีได้กะเกียมจะเปิดนะแต่เขาก็บ่ได้ไปรบกวนอย่างเจ้าหน้าที่อย่างเพื่อนประมาณนั้นเนาะถือว่าเส้นทางที่เข้าไปสถานีนครหลวงวิญจันทร์ถือว่าเพิ่นอันนั้นอะไรเนาะคือว่าเรียบร้อยเป็นอย่างดีแล้วเนาะแต่เพิ่นยังสิขยายต่ออีกเลยทุกคนเด้อนี่จากการสังเกตเนาะเพิ่นจะดุดแถวทางอย่างนี้ก็จะอาจมีปลูกต้นไม้อย่างประมาณนี้นะแล้วก็จะอาจที่จะเป็นทางย่างของคนหรืออย่างประมาณนี้ขยายให้มันกว้างขึ้นตื้มเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เฮ็ดซ้ำนี้ก่อนเพื่อจะได้เปิดวันศาสตร์หรือว่าเปิดสถานีนครหลวงวิญจันทร์วันที่3ธันวาคมปี2021นี้โ
อเคทุกคนก็คือเดี๋ยวนี้เรากลับมาฮอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์รถไฟแล้วจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโมมัดก็เริ่มจากสนามบินแล้วก็มาผ่านคิวรถสายเหนือคิวรถสายใต้อย่างเนาะแล้วก็มาฮอดจุดนี้แล้วทุกคนเนาะก็คือสถานีก็อยู่ทางด้านหน้าถ้าผู้ใดมีคำคิดคำเห็นก็สามารถคอมเมนต์มาทางด้านลุ่มได้นอนว่าโมมัดขอเว้าแบบใดให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเส้นทางนั้นเป็นมาเป็นไปแนวใดเนาะส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้ทุกคนนี่เพิ่นก็จะมัดเป็นแนวนี้ทุกคนเนาะเป็นมัดเป็นถุงอย่างหรือว่าเป็นอย่างเนาะสีขาวสีเขียวสีม่วงอย่างประมาณนี้นะขอบทางอย่างเนาะเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้เบิ่งเห็นทางอย่างประมาณนี้ก็ถือว่ามาฮอดระยะนี้ก็ถือว่าประมาณก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนถ้ามาคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามเฮาคลิปต่อๆไปได้เนาะทุกคนแล้วก็เฮ็ดให้เฮามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้จะได้กล่าวคำว่าสบายดี